โอเคครับตอนนี้เราก็มาแก้ปริศนากันอีกครั้งหนึ่งนะและวันนี้นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ปริศนาไปหลายๆอันแล้วเราจะมาแก้ปริศนาอีกนะมันจะมีลูกพีชนะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้หยิบมาแล้วแหละใช่หยิบมาตรงนี้แล้วนะแต่ว่าเราต้องไปดูวิดีโอก่อนใช่ไหมต้องไหมไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องหรอกเราเอาใส่เลยอ๋อโอเคไม่ต้องดูก็ได้ถ้างั้นเราเป็นลูกพีชใช่ไหมใช่ไม่ต้องกดอะไรเลยนะอันนี้ลูกพีชเนี่ยก็คือโยนแล้วก็ใส่เลยโอเคใส่จานวะมีจานไหมไม่มีจานต้องดูก่อนจริงๆอ่ะเนี่ยต้องดูจบข่าวโอเคงั้นเราสกิปโอเว่นมันไม่มาเอ้าโอเคเราก็ทำไปตามสเต็ปเดิมเลยนะทีนี้มันก็จะมีเตาอบมาแล้วและลูกพีชหายไปแล้วเฮ้ต้องเก็บลูกพีชก่อนนี่ลูกพีชอยู่นี่นะนี่มาเก็บลูกพีชแล้วก็ใส่ไปที่เดิมเมื่อแล้วเราก็เอามายัดตู้นะครับเราก็จะได้เทปปิดเลยยัดเข้าไปจริงๆนี่ไงมาแล้วเทปสีฟ้าว่ะสีฟ้าเฮ้ยคืออะไรเนี่ยไหนลองดูสิเอาละมันคืออะไรเป็นยังไงเทปสีฟ้าโอเคเทปสีฟ้ามันคืออะไรลองดูสิเอาละยัดเข้าไปเฮ้ยไอ้วะเนี่ยมึดเฮ้ยฮะมันโต๊ะอะไรบางอย่างเฮ้ยอะไรมือตื้อเฮ้ยเป็นโต๊ะหมอนแล้วนั่นคือเด็กน้อยไม่เคสก็อแมนด้าว่ะนี่คุณครูเหรอหรือว่านักจิตวิทยาอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคสก็อแมนด้าแน่นอนเพราะมันมีแค่2ตัวนี่แหละที่อยู่ในเกมนี้ฮะ2ตัวละครมันไม่มีเสียงนะตอนเนี้ยตอนนี้หนูน้อยกำลังจะเซ็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขากำลังอธิบายอะไรบางอย่างให้กับหนูน้อยคนนั้นฟังนางหนูเขียนสิเซ็นอะไรบางอย่างฮะเท่าที่ดูจากมือแล้วน่าจะเขียนชื่อของน้องโอเคพี่นายกรรมหรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกเซ็นว่ายอมรับให้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะป้าปิดประตูอย่าบอกนะว่าเอาอแมนด้าไปทดลองให้กลายเป็นปีศาจอะไม่รู้และนี่ security card นี่ห้องแล้วก็พาเด็กนี้ไปหรือจริงๆแล้วให้อแมนด้าแบบว่าใจแบบกลายเป็นตัวละครในการ์ตูนแต่คือคนที่จริงที่แบบโดนยัดเข้าไปในทีวีป่ะเนี่ยฮะนั่นไม่แน่ใจต้องลองดูเนี่ยมันเข้าไปห้องแลบแล้วแล้วก็จบตรงนี้แน่ๆเลย okay. อันเทปต่อไปจะอยู่ที่ไหนกันนะมีอิดแล้ววะอันนี้คือดอกไม้ใช่ไหมสีเหลืองจริงๆตอนเนี้ยมันคิดอะไรไม่ออกแต่ว่ามันมีคำใบ้อย่างนี้นะเราจะลองปลูกต้นไม้ตามสีของโมดูนะสีที่ตวัดไปเนี่ยเยลโล่โอเคเดี๋ยวเราจะลองปลูกดูไม่ใช่เลขสีอยู่ไหนกันนะไม่ใช่ทำไมต้องหาเจออันสุดท้ายตลอดเลยวะอ้าวไม่มีอ๋อมันมีอยู่อันนึงที่อยู่ตรงนู้นแต่ใช่หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะกระถางที่เป็นอันนั้นดอกสีแดงหรือเปล่าที่พี่หยิบกระถางเมื่อกี้คือดอกสีแดงหรือเปล่าเราต้องเด็ดดอกไม้ไปใส่ผมน้องหรือเปล่าคะเออว่ะนี่เหรอมันเด็ดไม่ได้บอกหรือว่าเอาไปจุ่มหน้าเลยมันจะเด็ดให้เอ้ยไหนๆๆได้ไหมนี่ไงกดเลยนี่
ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบนั่นเป็นสีแดงโอเคไม่น่าจะใช่สีที่น้องชอบถ้าชอบมันอาจจะชอบสีเหมือนกันหรือเปล่าสีเหลืองแต่ว่าสีเหลืองมันเป็นสัญลักษณ์เยลโล่เป็นคล้ายๆเลข4ตรงนี้เป็นคล้ายๆเลข4เลข4มันอยู่ไหนกันเนี่ยลองไปค้นดูซิว่ามันมีไหมแต่เมื่อกี้ค้นไปรอบนึงแล้วมันไม่มีฮะไม่มีว่ะไม่มีแล้วมันอยู่ตรงไหนวะหลืบตรงนี้มีไหมอีกมั่วดูดิมีวะกด CTRL มันน่าจะก้มลงไปได้นะเราต้องน่าจะต้องแบบหาหลืบจริงๆอ่ะหลืบหลืบหลืบอ้าวนี่ไงเมื่อกี้ทำไมมองไม่เห็นวะเออหาตั้งนานอีบ้าวายเนี่ยโอ้ข้างนี้ออกไอ้บ้ากระถางนี้ออกนี่โอเคลองปลูกดูสิสีเหลืองทีนี้โอเคได้ละเอาละสีเหลืองได้ไหมขอเทียนนะลูกนะนี่ไงเฮ้ยขอเทปขอเทปขอเทปฮะ surprise for you ให้หันหลังเหรอแล้วหันกลับมาอ๋อนี่ไงเทปแดงโอเคเอาล่ะไหนลองดูซิว่ามันคืออะไร It's been 3 weeks since local television producer Sam Colton was reported missing. And authorities still have no leads. Colton is the creator of Amanda the Adventurer, the public access children's educational program that became a huge hit among area children. But with Colton's disappearance, the future of the show remains unclear. Last year, Hamlin Entertainment purchased rights to the live-action program starring Colton's daughter Rebecca. As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series, planning to syndicate the program nationally. Hamlin's acquisition of the program and Colton's recent disappearance have raised some eyebrows. And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program. My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that? That's not something you tell impressionable kids. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. It's not yet clear how Colton's disappearance will affect the involvement of his daughter, Rebecca, the show's young star. We reached out to Hamlin Entertainment for an interview. While representatives declined to comment, they did release a written statement. We at Hamlin have concerns surrounding the nature of Sam Colton's abandonment of both our program and his daughter. We cannot speculate on his reasons for leaving. We do ask that the community respect the privacy of Rebecca Colton as she needs time out of the spotlight to process these disturbing events. For the time being, Rebecca's local appearances have been canceled, including the Kensdale Public Library fundraiser, Woolies Readathon, this Saturday evening. Rest assured that Amanda is not going anywhere. Hamlin Entertainment remains committed to our vision for this cherished program. Despite this statement, authorities have not drawn any conclusions about the nature of Sam Colton's disappearance. We will share any future updates as the story develops. When we return, we'll check in with Zappo, the talking gerbil. No. Huh? Be back after message. It's me, your friend, Skip. And with me, as always, is my trusty dog, Chip. 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 Yeah. Chip, hi. สรุปว่ายังไงจากวิดีโอเมื่อกี้ได้เรื่องราวว่าไงฮะผมได้นั่งจดจ่อกับการนั่งฟังข่าวพูดนะฮะซึ่งประเด็นหลักที่ผมฟังมันก็คือคำว่าแซม
แซมคำเดียว What? แซมคำเดียวโอ้ยังอื่นแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นข่าวเรื่องอะไรของเขามันดูไม่ใช่มูลเหตุที่แท้จริงผมเลยตอนนี้ผมสงสัยว่าแซมอ่ะคือพ่อของเคธหรือเปล่าหรือพ่อของอเมนดาหรือเปล่าเด็กคนนั้นใช่ไหมใช่แล้วอันนั้นไม่เราไม่รู้ว่ามันคือใครตีไว้มันไม่เคธก็อาแมนดาแต่รู้ว่าผู้ชายต้องเป็นพ่อแน่นอนผู้ชายเป็นแม่ไม่ได้ What? เดี๋ยวนี้ก็มีเอาละแล้วยังไงต่อฉะนั้นนะถ้าเรารู้ว่าใครเป็นพ่อของอาแมนดาเราต้องหาจุดเชื่อมโยงเกี่ยวกับครอบครัว oh, ซึ่ง no. พี่จำเทป Family ที่เราไปเรียนเสียงสัตว์ได้ไหมที่มันเป็นสวนสัตว์อะเทปมันชื่อคือครอบครัวUh-huh. เพราะฉะนั้น uh-huh. เราอาจจะต้องตอบคำว่าแซมตอนที่อแมนดาพูดถึง uh-huh. พ่อก็เป็นได้เป็นไปได้เอาล่ะงั้นเราจะไปที่เทปนั้นอย่างรวดเร็ว Having a family is nice นี่ไง Having family is nice chicken and baby chickens and I see daddy chicken นี่ไง เขาเหมือนเศร้าๆตอนที่พูดถึงพ่อไก่นี่ไงเรียกพ่อว่าอะไรพ่อของเขาชื่อแซมฮะเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะพี่อาร์เราลองกดพอสดูไหมเผื่อมันมีอะไรฮึไม่มีนะเทปเขียวนี่คืออะไรวะมันใหม่ปะไม่รู้ลองดูสิต้องดูให้จบก่อนมั้ยเนี่ยไม่อะไม่ต้องดูให้จบก่อนใช่โอเคเดี๋ยวเราสกิปไปแล้วกันโอเคเราลองดูเทปใหม่ที่เราได้มานะสีเขียวเทปเขียวแป๊บเฮ้ยโฟกัสเฮ้ยที่มีอะไรเทปใหม่ได้จากการเราตอบแซมนะอันนี้ใช่ทำไมมืดวะ Coffee Break with Sandy Copper มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับแซมแน่นอนWelcome to Coffee Break. Today I'm talking with Sam, Sam, the creator of the hit kids show Amanda the Adventurer, and I have to say, a fantastic studio. Sam, thanks for having me on the show, Sadie. You're a pretty good studio neighbor yourself. Though I'm going to gain 50 pounds if you keep stocking the kitchen with those delicious homemade cookies. You can't have a coffee break without cookies, Sam. Last year you started producing Amanda the Adventurer.Right here in the studio. The whole town loves it. Did you even imagine that would be such a big sensation? Honestly, Sadie, no. It was a total surprise. I mean, it's scrappy at best. You know how it is. They have a big idea and a little budget. I don't know if I know what you're talking about. Kids don't really care about that, though. They see the heart. And boy, does your show have a big heart.You know, I really have to thank our local librarian, Miss Kate, for being such a champion of the project. I think she's talked about it at every single story time. Oh. I think it's just so rare nowadays for kids' shows to be so much fun, but also really teach kids something, isn't it? Mm. What inspired you to create Amanda? I wanted to create a show that teaches children that our world is a magical place.That there are little adventures waiting around every corner in their very own neighborhood. The show is a celebration of kids' imaginations. But really, it's all Rebecca. As soon as I met my beautiful daughter, the inspiration was there. You know, she was so young when I adopted her. And despite what she's gone through, she's always seen the world with such kindness and joy. She's the light of my life.And it makes me so happy to share that light with our community. She really is something special. Watching her perform is simply delightful. I mean, the whole show is just so cute. Thank you, Sadie. Do you see big things happening with Amanda the Adventurer? I've actually had some people approach me about it. They want to turn Amanda into a cartoon. Oh. I can't really talk about it yet, but it's exciting.It feels like a dream, the idea of welcoming even more kids into this wild creative world. It feels like my little show really have a big impact. That's incredible. Sam, thanks so much for having a coffee break with me today. Our community is so lucky to have you. And Rebecca.
On our next coffee break, floral arrangements for all occasions, featuring the newest addition to our neighborhood, Rose Matthews of Rose's Bouquet. Until then, may your coffee always be steaming and the conversation sparkling. สรุปไม่ได้วะอันนี้แดนนี่กับเซมส์ประมาณคุยกันเรื่องการทำการ์ตูนก็คือคนนี้แหละคนนี้แหละเป็นคนทำใช่ไหมแล้วก็คนชื่อเคสแต่เป็นผู้ชนะในรายการเนี้ยแล้วก็เขาก็จะทำอแมนด้าเป็นการ์ตูนหรือว่าจะเอาเด็กๆคนนั้นไปทำเป็นการ์ตูนวะและไม่มีเบาะแสว่าเทปต่อไปจะเป็นอะไรได้เลยนะตอนนี้จับยัดเข้าไปจับยัดเข้าไปพี่ชิบผมว่าเราลองเล่นเทปแรกสุดไหมแบบไล่ๆมาเผื่อว่ามันจะมีคำอะไรที่แบบใส่ได้เพราะเรามีมูล2มูลแล้วไงก็คือแซมใช่ไหมล่ะ Beautiful daughter Sam Slugger Samantha แล้วเขาพูดถึง In the kitchen เลยได้ไหมใส่ได้แต่ In the kitchen อะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆโอ้โหโอเคคลิปสคริปต์ดู Who can help when you are hurtingเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้แหละฮะอันเนี้ยไปช่วยถ้าเราตอบด็อกเตอร์มันจะไปที่เดิมใช่ไหมผมต้องหาคิดคำใหม่ no ไอ้อะไรวะ no body ได้ไหม no body ได้ what dy you're probably right เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่แต่ก็พาไปหาหมอแต่มันมีเซฟใหม่ขึ้นมางั้นพี่ลองกดอันดูไหมเราไปห้องอื่นดูไหมพอดลองกดพอดดูเผื่อมันมีเทปใหม่มาแล้วนั่นไงสีม่วง yes เอาวะเคลียร์จบละเกมนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ให้จบก่อนโอเคต้องการถึงหกเก็บไว้เทปถัดไปเราต้องดูให้จบก่อนเอาละเทปสีม่วงโอเคเป็นไงต่อทีนี้เฮ้ยนี่มันเหมือนกับ first person เด็กหรือเปล่า Rebecca that was great let's move on to the next one Rebecca bye 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 pie man bye Ma'am. What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. The what? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? We've only got a few more of these. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones.ผู้ชายที่ใส่ headphones ไม่มีผู้ชายคนนั้นโอเคเขาพักรีเบคก้าเด็กผู้หญิงคนนั้นฮะพี่ว่าแบบแกรีเบคก้ารีเบคก้าถูกทดลองอยู่รีเบคก้าอเมนดาแล้วยังไงเราต้องไปเอาวิดีโอใหม่มาอีกเหรอไม่มีแล้วไงมันหมดแล้วนาฬิกาก็ณตอนนี้นะครับผมกับพี่จิ๊บก็ได้หาเทปที่6กันตาแตกนะครับแต่ว่าไม่เจอไม่ค้นพบอะไรเลยตอนนี้พี่จิ๊บก็แบ่งส่วนเวลาเนี่ยไปทำงานของเขาส่วนผมก็ต้องไปหาข้อมูลนะฮะตอนนี้ผมได้เข้าไปในคอมมูนิตี้เกมแล้วเขาก็บอกกันว่าเทปที่6เนี่ยไม่สามารถหาได้ในเกมเราจะต้องแฮ็กเทิร์ดปาร์ตี้เกมแล้วก็เจาะระบบเข้าไปซึ่งทางต่างชาติเขาทำให้แล้วใช่เราก็เลยจะมาดูซะเลยนะฮะว่าเทปที่6มันมีอะไรดีนักหนาทำไมต้องเจาะเกมขนาดนั้นนี่อันนี้คือเทปที่6เป็นวูลลี่ง่วงเหงาหาวนอนและก็หาวต่อไปนั่งนิ่งๆเหมือนมันเป็นแบบว่าเทปดักควายอ่ะแบบว่าแกอยากจะดูเทปที่6ใช่ไหมก็แฮกมาสี่พอแบบแฮกเป็นแฮกตายมาเจอบูลลี่นั่งเฉยๆเหมือนแบบว่าแกโง่แฮกมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณนี้คือบอกว่าคือมันมีความลับอื่นด้วยวะแฮกมาทำไม
แฮกมานั่งดูฉันนั่งรอเนี่ยเหรอนั่งเฉยๆเนี่ยเหรอมันดักควายคนอื่นอย่างเงี้ยคนสร้างเกมอินดี้ใช่ไหมไม่พวกแกบังอาจแฮกใช่ไหมนี่เอาไปดูประมาณนั้นแฮกกันหลายแฮกกันขอบตาดำสุดท้ายมาเจอคลิปนี้สิ้นหวังอะไรประมาณนี้มั้งผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆบอกมาได้เลยนะฮะพี่จิ๊บพร้อมกดหัวใจและคอมเมนต์ใช่ใช่ว่าวิดีโอที่6เอ้ยวิดีโอที่6นี่คือวิดีโอนี้อยู่แล้วหรือว่ามันไปต่อยังไงเพราะว่าเรื่องราวมันมาถึงตอนที่อยู่ในห้องทดลองนะใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จิ๊บเกมเมอร์จะทำแนววิเคราะห์ในเรื่องเกมให้นะครับผมโดยสรุปนะว่าทั้งหมดแล้วจริงๆเรื่องราวโดยรวมทุกเรื่องเอามาปฏิปต่อกันมันคืออะไรนะใช่ด้วยความปวดหัวชิบหายกับการแก้พัซเซิลนี่น่าจะเป็นเกือบคลิปสุดท้ายของอเมนด้าแล้วนะฮะแล้วก็จบโอเคนี่จบวิดีโอที่6อะแล้วก็ Hand of Mouth with Woolly the Sleep คืออย่างก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเมื่อเราได้วิดีโอครบ5ม้วนแล้วนะครับและเราจะเล่นให้เคลียร์อีกครั้งนึงนะในการเล่นวิดีโอที่ชื่อว่า We Can Chase นะครับซึ่งเป็นวิดีโอสุดท้ายนะเมื่อเราได้วิดีโอครบทั้ง5แล้วเราจะมีฉากจบอีกอย่างนึงนะครับ Web we can share เขาบอกว่าเขาจะแชร์นะครับถ้าเราตอบว่า no ล่ะ huh? นะครับเดี๋ยวจะรอ no ให้ดูนะ Oh what I thought you were different ฉันคิดว่าเธอต่างและหรือจดหมายอันเดียวครับซึ่งบอกว่าใส่หัวออกไปซะเราก็จะใส่หัวออกไปครับจบไปอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็คือฮาโลเอนนะนี่นะครับก่อไปเรื่อยๆนะน้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกฉากจบหนึ่งนะครับถ้าเราตอบโนนะครับก็คืออแมนด้าเขาก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าเธอจะมาช่วยฉันแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ช่วยนะปล่อยให้ฉันตายไปนะครับโอเคเรากลับมาที่ฉากนี้อีกครั้งนึงครับและน้องๆสังเกตดูนะว่าตอนนี้ยังเป็นวิดีโออยู่นะครับเขาจะถามว่า Can I share secret with you หมายถึงว่าฉันจะบอกความลับอะไรให้เธอหน่อยโอเคไหมตอบ yes นี่มันเป็นความลับสุดยอดเลยนะลองดูนะครับYes อีกครั้งนะยังเป็นวิดีโออยู่นะครับ Yes Yes คุณแชร์มาได้เลย Yes 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 I love you นี่คือตัวจริงของอแมนด้าแล้วนะภาพไม่ได้กลายเป็นวิดีโอนะครับเขาบอกว่าฉันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาล่ะและวิดีโอม้วนนี้ก็ได้โอ้ยเอาอีดขว้างละเขาไม่ขว้างไม่ขว้างถ้าไม่ขว้างอะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะปล่อยให้มันออกมาดิ มันออกมาไหม ไม่คว้างอ่ะ ออกมาดิ รอมันก็ไม่ออกน้องมันไม่ออก มันออกไม่ได้วะ เดี๋ยวรออีกรอบโรคจิตโอ้ยเราคิดไม่ฟังมันก็ไม่ออกนะออกมาดีอีหนูไม่ออกก็คว้างไปนะครับป้าบระเบิดนะและนี่คือฉากจบพาทิศครึ่งนะครับแต่นี่ฮะมีคนมาน้องใครเอ่ยใครคนนั้นคือใครนะดีเอ็นนะครับฮูนะครับมาแล้วนะนักสืบนะครับเอาเดี๋ยวพี่จิ๊บจะซูมหน้าให้ดูนะว่ามันคือใครนะครับอยากรู้ใช่ไหมน้องๆว่ามันเป็นใครเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคครับพี่จิ๊บก็จะมาสรุปเรื่องอแมนด้าดิแอดเวนเจอร์แบบสั้นๆนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรนะครับในความคิดและบทความที่พี่จิ๊บได้อ่านมารวมถึงการเล่นเกมด้วยและการสังเกตนะครับสั้นๆนะก็อาจจะยาวแหละเอาเลยครับคือจริงๆเรื่องมันเริ่มขึ้นมาจากแซมโคตันนะครับชายคนนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ย่าน
แถวที่เขามาอยู่นะครับและเขาก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรับเลี้ยงรีเบคก้านะครับลูกสาวของเขานะและเขาก็มีความคิดนะครับของเขาในการที่จะใช้ลูกสาวของเขาเนี่ยให้เป็นการแสดงขึ้นมานะครับก็เป็นกลายเป็นAmanda the Adventurer นะครับ Amanda the Adventurer เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดังนิยมในเมืองมากนะครับแล้วก็ณวันหนึ่งนะครับก็บริษัทหนึ่งนะครับชื่อบริษัท Harmon อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ Harmon อะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ได้เข้ามานะครับและจะนำเอาเรื่องนี้นะครับไปผลิตเป็นการ์ตูนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูจากที่ในเกมที่เล่นนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แซมไปสัมภาษณ์ในรายการนะซึ่งในเป็นรายการสัมภาษณ์ที่ชื่อว่า Coffee Break นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะดูเหมือนปลอมๆนะครับเหมือนจะถูกบังคับนะแต่ว่าแซมก็อธิบายในเชิงบวกนะครับในเชิงบวกนะและหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวมันก็กลายเป็นว่านะครับแซมหายตัวไปนะครับก็จะมีข่าวออกมาว่าแซมได้หายตัวไปนะครับไม่แน่ใจว่าหายตัวไปยังไงเพราะว่าในแถลงการของฮาร์เมิร์นเนี่ยบอกว่าแซมหายตัวไปเองนะครับเขาไม่ได้บอกว่าหายตัวไปดิเขาบอกว่าหนีงานอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่ทำงานต่อนะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่ไม่ได้กล่าวถึงตัวของรีเบคก้าเลยนะครับรีเบคก้าลูกสาวของเขาเป็นยังไงนะครับตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับรีเบคก้านะก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่เป็นอยู่ในห้องนะครับเหมือนนำเอารีเบคก้าเนี่ยมานะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญาโดยที่ไม่มีแซมอยู่ในตอนนั้นนะ huh? เหมือนกับรีเบคก้าจะไม่รู้นะครับแล้วก็เซ็นชื่อไปอะไรเงี้ยนะครับและหลังจากที่รีเบคก้าเซ็นชื่อเนี่ยก็ได้นำรีเบคก้าเข้าห้องที่มีเหมือนกับรอพอนะครับป้องกันห้องอยู่นะครับน่าจะเป็นห้องขังรีเบคก้านะนะครับห้องที่ขังรีเบคก้าอยู่ในนั้นนะครับทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรกับรีเบคก้านะครับก็จะมีอีกฉากนึงนะครับในวิดีโอนะครับที่เหมือนกับว่ารีเบคก้าท่องคำนะครับ3คำนะครับซึ่งจะท่องประมาณว่านะครับไปเยาน้องท่องว่านะครับBayero นะครับ3คำนะ Pyman นะครับแล้วก็บาลัม3ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากภาษาอังกฤษที่เขาเขียนแปลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับมันจะเขียนอีกแบบนึงนะครับซึ่ง3ตัวนี้ถ้าไปเซิร์ชดูใน Google นะครับจะรู้ว่าเป็นชื่อของเดวิลนะครับเป็นปีศาจนะครับ3คำนี้นะครับเป็นคำที่รีเบคก้าพูดออกมาโดยที่ไม่อาจจะไม่รู้สึกตัวหรืออาจจะถูกเขาทางฮาร์เมิร์นนะครับให้พูดนะครับออกมาเป็นคำที่ใช้สื่อสารกับปีศาจนะครับแล้วแซมก็บอกให้ยกเลิกนะครับหลังจากนั้นกล้องก็ตัดไปนะครับแล้วก็คิดว่านะแซมโคตันนะครับน่าจะถูกฆาตกรรมไปแล้วนะนะครับเพราะว่านะครับหลังจากที่เราดูอยู่เทปนึงนะครับมันจะมีเทปหนึ่งที่อแมนด้าแสดงเรื่องสุนัขจิ้งจอกที่ตายแล้วนะแล้วเขาถามว่าตายได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็คือมันมีกับดักหนีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังพุ่มไม้นะครับและพี่จิ๊บก็เชื่อว่าไอ้สุนัขจิ้งจอกนั่นแหละครับก็คือแซมนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาถูกหลอกใช้นะครับและให้ริกเบคก้าเป็นเหยื่อล่อนะแล้วมันก็จบลงด้วยวิธีที่แสนจะเลวร้ายนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับจะมีข่าวตำรวจค้นบ้านค้นป่านะครับแล้วก็โรเคสเตอร์ก็ได้พูดถึงแซมที่หายไป3สัปดาห์นะครับและจริงๆเนี่ยตัวแอมันดาเนี่ยพยายามที่จะบอกนะครับก็มันจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ในเวอร์ชั่นเก่านะครับที่แอมันดาเนี่ยอยากจะให้เราขุดใครขึ้นมาสักคนนึงนะที่จุดๆนึงนะครับตอนนั้นนะครับตรงนั้นน่ะจุดๆนั้นน่ะอาจจะเป็นจุดที่ฝั่งรีเบคก้าอยู่ในป่าข้างๆพ่อของเธอได้นะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงจากตอนที่อแมนด้าบอกใน True Ending ครั้งสุดท้ายนะครับในฉากที่เธอบอกว่า
เธออยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับอันนั้นน่ะจะเป็นภาพที่เธอชัดมากพี่จิ๊บเข้าใจว่าอันนั้นคือรีเบคก้าพูดนะครับไม่ใช่อแมนด้านะอแมนด้าก็คืออแมนด้ารีเบคก้าคือคนคนเดียวกันแหละครับคืออแมนด้าก็คือตัวละครที่คุณแซมเขาสร้างขึ้นมานะนะครับก็คือตัวคนคนเดียวกันนะครับโอเคทีนี้กลับมาตัวละครที่สำคัญที่สุดในเกมที่พี่ชิปคิดว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับในเกม Amanda The Avenger Avengerer เนี่ยครับก็คือวูลี่เนี่ยวูลี่เนี่ยเป็นใครเป็นตัวเป็นใครยังไม่มีใครทราบนะครับแล้วก็แรงจูงใจที่แท้จริงของเขาคือทำไปเพื่ออะไรนะเหมือนเขาจะพยายามที่จะสื่อสารกับเราก่อนที่ Amanda จะปรากฏตัวทุกครั้งนะครับจะคอยมาบอกเราเสมอๆนะซึ่งด้วยความที่พี่ชิปสังเกตดูหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็อ่านข้อมูลมาหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีการสงสัยไปว่าอแมนด้าคือแซมไม่ใช่ตัวของวูลลี่เนี่ยเป็นแซมหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่พี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยวูลลี่เนี่ยจริงๆวูลลี่เนี่ยเป็นตัวละครในอดีตนะครับก่อนที่จะมีอแมนด้านะครับเป็นการ์ตูนเนี่ยได้มีวูลลี่ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากวิดีโออันสุดท้ายนะวิดีโอที่วูลลี่นั่งอยู่นะครับเป็นรายการของวูลลี่นะครับที่ชื่อว่าอะไรนะ Heart of Mouse นะครับ Heart of Mouse เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องกลับไปที่บริษัท Harmon นะพี่คิดว่าบริษัท Harmon เนี่ยน่าจะมีการไปตกลงพันธสัญญากับปีศาจไว้นะครับว่าต้องการให้ซีรีส์เรื่องซีรีส์ของการ์ตูน Amanda The Avengerer เนี่ยเป็นมีความโด่งดังนะครับโด่งดังระดับสูงเลยนะครับก็เลยต้องแลกด้วยการที่จะล่อเด็กเข้ามานะครับล่อเด็กเข้ามานะครับเพื่อมาบวงสรวงบูชายัญอะไรก็แล้วแต่นะครับและวูลลี่เป็นใครนะครับหลังจากนั้นพี่คิดว่าวูลลี่น่าจะคือคุณป้านะคุณป้าเคสนะครับป้าเคสเนี่ยชื่อเต็มๆของป้าเคสก็คือปาร์คเคสนะครับถ้าใครสังเกตดูนะในตอนแรกเล่นเกมนะครับถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ชอบอ่านนะครับไปอ่านจดหมายนะมันจะมีจดหมายที่ส่งมาจากโจอันโจอันคุกนะครับ huh? ส่งมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆแล้วในบทสัมภาษณ์ก็มีนะครับคุณป้าปาร์คเคสเนี่ยนะครับคุณป้าเคสเนี่ยครับเขาคือเป็นน่าจะเป็นบรรณารักษ์หรืออะไรที่อยู่ในห้องสมุดนะแล้วก็เขาก็เป็นผู้ชนะเลิศใน Amanda The Adventurer คือเขารู้เรื่องทุกอย่างของ Amanda The Adventurer นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอ่านหรือว่าภาคอะไรให้ในตอนที่เป็น Amanda The Adventurer ที่เป็นภาคคนก่อนที่มาสร้างเป็นการ์ตูนหรือเปล่านะครับและคุณป้าของไลลี่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับและก็จัดทำหนังสืออ่านยาวที่ห้องสมุดประจำท้องถิ่นไว้ด้วยนะนะครับนี่แหละครับที่ได้บอกนะและสิ่งที่เชื่อมโยงกันอีกอย่างนะครับที่พี่ชื่อว่าวูลลี่คือป้าเคสนะครับเพราะว่าหนังสือที่ป้าเคสทำอยู่นะครับก็มีชื่อคล้ายๆกันกับรายการของวูลลี่นะครับรายการของวูลลี่เนื่องจาก huh? รายการของวูลลี่มีชื่อว่า Hearts of Mouse นะครับมันก็คล้ายกับ Words of Mouse ที่เคสกำลังเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ Amanda The Adventurer นะครับที่ที่คุณป้าได้ทำงานอยู่ที่ห้องสมุดนะที่ริดอะตอนนะครับริดอะตอนนะครับของวูลลี่เนี่ยถูกยกเลิกหลังจากการหายตัวของแซมไปนะครับตอนแรกจะมีกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีจดหมายจากโจอันคุกนะครับส่งมาบอกว่าน้องชายจอร์แดนของเขาเนี่ยของโจอันเนี่ยหายไปนะครับบอกว่าได้ไปยืนคุยกับเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรแบบมึนๆงงๆอะไรเงี้ยแล้วก็นัดป้านะครับนัดป้าป้าเคสออกมาคุยข้างนอกเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่อยากเขียนแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่าเหมือนมีใครจ้องมองเขาอยู่นะครับโอ้คนนั้นก็น่ากลัวนะซึ่งอีกอย่างนึงที่น่าสังเกตก็คืออแมนด้านะครับจะส่งของขวัญให้เพื่อนในตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าคือเคสนะครับเคสคำว่าเคสเราไม่รู้นะครับอยู่ดีๆมันขึ้นคำว่าเคสมานะครับและคำอีกคำหนึ่งนะครับ
อนที่บูลลี่บอกนะครับก็คือว่าเป็นคำว่าบูลลี่นะครับบูลลี่กับเคสนะครับซึ่งก็คือเพื่อนของอแมนด้านะครับซึ่งพี่จิ๊บเข้าใจว่านั่นแหละครับก็คือคุณป้าเคสนะครับเป็นเจ้าบูลลี่นั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วมาถึงตอนสุดท้ายนะครับที่พี่จิ๊บเพิ่งเล่นไปนะนักสืบนะครับที่มาตอนที่เราทำลายทีวีแล้วพวกเขาเข้ามาได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับเข้าใจว่านะนักสืบนะครับคนนี้ถูกปล่อยมาสู่โลกแห่งความจริงนะครับหลังจากที่ทำลายเทปลึกลับเนี่ยนะครับตัวละครนี้เป็นไปได้มากไปเป็นไปได้ว่านะครับมันจะเป็นเคสนะในขณะที่เคสเนี่ยกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับหลังจากที่ได้รับจดหมายของเด็กๆนะครับพี่ชิปเดาว่านะตากล้องลึกลับที่กำลังบันทึกภาพที่ท่องชื่อปีศาจตอนที่รีเบคก้าช่องนะครับน่าจะเป็นเคสนะน่าจะถูกอแมนด้าจับไปนะครับตัวนี้นะนะครับและพอหมายเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่ค้นหาและทำลายเทปได้นะครับบุคคลหรือคนที่ถูกจับไปเนี่ยก็จะย้อนกลับมาสู่โลกแห่งความจริงนะครับและมีอีกคำถามหนึ่งนะครับพี่ชิปลองซูมเข้าไปนะน้องลองดูนะว่านะครับบุรุษลึกลับคนนั้นน่ะไม่มีดวงตาครับมันจะเป็นเหมือนกับรูโบเข้าไปนะนะครับมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นตาที่เป็นปกตินะเป็นหลุมเข้าไปนะครับดวงตาของเธออาจจะถูกเอาออกนะครับเนื่องจากว่าที่เราเห็นในแต่ละช่วงนะครับมันจะมีดวงตาที่เหมือนกับเป็นสีแดงๆนะโดยเฉพาะในฟิตติ้งซูนะครับอันนั้นน่ะดูเหมือนดวงตาที่แบบเหมือนถูกถอดออกไปมากที่สุดจะเป็นสีแดงๆแล้วแบบเหมือนหายใจติดๆขัดๆนะครับตอนช่วงนั้นน่ะเหมือนกับว่าใครลองย้อนไปดูก็ได้นะเหมือนกับบูลลี่จะพูดอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าอแมนด้าเสกให้บูลลี่กลายเป็นแก่นะครับหมายถึงว่าไม่ให้พูดไม่ให้พูดเลยนะครับให้กลายเป็นแก่นะครับตอนนั้นเหมือนกับป้าเคสจะพูดอะไรบางอย่างนะแล้วก็ดูบ้านนะครับภาพของบ้านจะหายใจแบบหายใจแรงนะครับแล้วก็ดวงตาจะแดงเถือกเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นดวงตาของป้าเคสนะครับนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นความคิดของพี่จิ๊บเองนะครับแล้วก็หรือไม่นะป้าเคสก็อาจจะไม่ต้องการจะดูการแสดงพวกนั้นนะครับจึงหลีกเลี่ยงด้วยการเก็บดวงตาไว้นะครับเพราะว่าดูจากโมเดลของนักสืบคนนั้นอ่ะมันเป็นรูโหว่เนาะรูโหว่ลงไปนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นทฤษฎีเนี่ยน่าจะเป็นป้าเคสนะครับมากที่สุดนะที่เป็นบูลลี่นะครับโอเคครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของป้านะครับคุณป้าเคสนะว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอเป็นนักสืบนะครับก็คือมันจะมีหนังสืออยู่นะครับดูที่ตู้ก็ได้นะใครเป็นแบบช่างสังเกตนะครับมันจะมีคำว่านะครับ the joys of cooking chip นะครับหมายถึงว่าความสุขในการทำแกะเป็นอาหารนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะอันนี้น่าสนใจฮะ so your aunt died นะครับป้าของคุณตายแล้วจริงๆหรือมีเครื่องหมายนะครับคำถามนะ question mark นะครับก็หมายถึงว่าเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วคุณป้าเคสตายแล้วเหรอนะครับหรือว่าแค่ถูกจับไปนะครับแล้วก็จะมีหนังสือเล่มสีฟ้านะครับสีเหลืองสีอะไรพวกนี้มาดูตรงนี้ก็ได้ครับมันมี2จุดนะน้องๆฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้จะวางกลับหัวเดี๋ยวพี่ชิปกลับหัวให้ดูนะอ่านว่านะครับจัสตินนะครับจัสตินเซนเนม่านี่ครับโกฟริกส์นี่ครับโกฟริกส์เดอะอันโทสตอรี่นะครับจัสตินเซนเนม่าคือใครจัสตินเซนเนม่าก็คือผู้เหมือนไดเรคเตอร์เหมือนผู้ร่วมทำเกมเนี่ยครับอแมนด้านะครับ The Adventurer นะแล้วก็คำว่า Go Fix นะครับ The Untold Story เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือนะครับเกมที่เขาสร้างขึ้นนะครับชื่อว่า Go Fix นะครับTop Down Stick Shooter นะครับเป็นเกมนะต้องสร้างมาตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่ามีคนรีวิวแค่8เองนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่จิ๊บจะลองเล่นดูนะไม่รู้สิว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้ลองเข้าไปดูนะเกมแบบท็อปดาวน์นะครับ2มิตินะครับเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะอย่างอื่นนะครับก็จะเป็น Ams
I'm being follower คือหนังสือเล่มสีเหลืองจะบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นของคนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเล่มสีฟ้าเนี่ยเขาอยากโฆษณาเกมของเขาหรือว่าให้ลองไปเล่นในเกมดูมันจะมีปริศนาอะไรเกี่ยวกับอแมนดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะนี่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือ so your aunt died นะครับก็คือป้าของคุณตายไปแล้วจริงหรือเปล่านะถึงจริงน่าจะยังไม่ตายครับน่าจะเป็นนักสืบนั่นเองนะครับก็อีกหนึ่งเหตุผลประกอบในการในความเชื่อของจิ๊บนะครับว่าวูลลี่และป้าเคสและนักสืบก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับผมโอเคบทสรุปสุดท้ายนะครับของ Amanda the Adventurer นะครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยก็เรื่องราวทั้งหมดที่พี่จิ๊บได้ทำมานะครับสรุปมานั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พี่จิ๊บเข้าใจแบบนั้นก็ได้นะครับเรื่องราวของวูลลี่นะครับของ Amanda นะครับของป้าเคสหรือบุคคลลึกลับปริศนานะครับคนนั้นอาจจะไม่ได้ใช่เป็นป้าเคสก็ได้อาจจะเป็นคุณแซมนะครับที่ยังไม่ตายหรืออาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่เขาเซตขึ้นมาก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราไม่มีทางคาดเดาผู้สร้างเกมได้เลยนะครับว่าเขาต้องการจะทำอะไรต่อไปนะครับได้แต่คาดเดาทั้งหมดคือการคาดเดานะครับน้องๆก็ไว้ประมาณนี้ครับสำหรับซีรีส์ Amanda The Adventurer นะครับของพี่ทิพย์เกมเมอร์นะครับก็ได้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชิตเกมเมอร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับเฮ้ยใครเปิดวิดีโออ่ะ Hi, I'm Amanda. Hi, I'm Wooly.อย่างใครอ่ะไม่ใช่ผมก็ใครเปิดวิดีโอวะไม่ใช่ผมเสียงนี่มาจากไหน